ดีจังประชาชนชื่นชมทองคำแท่งหนัก220กิโลกรัมตั้งอยู่กลางพิพิธภัณฑ์ทองคำในนครนิวไทเปอนุญาตให้ผู้ชมใช้มือคลำแล้วก็ท้าว่าหากสามารถยกทองคำแท่งชิ้นนี้ขึ้นมาได้ก็ให้ยกกลับบ้านไปได้เลยตอนนี้ก็มีข่าวลือว่ามีสิ่งล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์มากถึง330ชิ้นถูกเปลี่ยนออกไปหรือว่าถูกขโมยไปแม้แต่เครื่องปรับอากาศก็ยังถูกลักลอบเปลี่ยนออกไปด้วยเมื่อเห็นทองคำแท่งใหญ่ก็อดไม่ได้ที่จะยื่นมือไปคลำนะครับข่าวลือข้างต้นก็ทำให้ผู้คนอดสงสัยไม่ได้ว่าทองคำแท่งหนัก220กิโลกรัมที่เห็นอยู่นั้นเป็นของจริงหรือเปล่าคุณเซี่ยหวนเสียงผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ทองคำชี้แจงว่าหัวหน้าฝ่ายเป็นคนถือกุญแจด้วยจะเปิดได้ก็ต้องมีเราสองคนด้านนอกยังมีอีกคนต้องเปิดประตูด้านหน้าเท่ากับว่าต้องผ่านถึง3ด่านผมมีรหัสอีกคนมีกุญแจส่วนอีกคนต้องเป็นคนเปิดประตูคลังเก็บมันไม่ง่ายเลยนอกจากทั้ง3ด่านยังมีระบบกันขโมยต่างๆที่ติดตั้งตลอด24ชั่วโมงฝ่ายดูแลพิพิธภัณฑ์ย้ำว่าของที่ถูกขโมยไปส่วนใหญ่นั้นเป็นของทั่วไปไม่ใช่ของล้ำค่าที่นำมาจัดแสดงแต่ก็มีปัญหาเพราะการส่งมอบไม่สมบูรณ์ผู้อำนวยการบอกอีกว่าของจัดแสดงจะมีระเบียบต่างๆที่เข้มงวดมีการตรวจเช็คกันทุกปีฝ่ายตรวจสอบก็จะเข้าร่วมมาตรวจด้วยซึ่งก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกฤษณัยเสพประภาสรายงาน